สวัสดีครับนะครับมาจากชื่อแคมปิ้งตกปลาและกีฬากลางแจ้งนะครับผมมีโอกาสนะฮะผมมีโอกาสได้เซอร์วิสรอกนะฮะทำความสะอาดรอกหนึ่งรุ่นนะฮะก็คือรุ่นนี้นะครับก็เลยอยากจะให้นะได้ดูไดอะแกรมภายในของรอกรุ่นนี้ครับเพราะว่าถือว่าเป็นรอกที่เป็นรอกคุณภาพระดับสูงนะครับเป็นรอกระดับสูงเลยนะครับแล้วภายในเนี่ยมันมีการออกแบบไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับของฟินนอครับตัวนี้นัมเบอร์30นะฟินนอไลท์นะครับฟินนอไลท์นัมเบอร์30นะครับคือผมแกะออกมาแล้วนะครับนานๆผมจะได้แกะรอกที่เป็นรอกระดับสูงสักทีหนึ่งเนาะก็มีโอกาสก็จะได้ถ่ายคลิปไว้นะครับพอแกะออกมาแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยว่าวัสดุของเขาค่อนข้างที่จะโอเคมากมากนะครับโอเคมากๆนะครับทั้งวัสดุแล้วก็ทั้งเทคนิคการออกแบบต่างๆนะครับเดี๋ยวค่อยไปไล่เรียงกันเนาะเดี๋ยวผมตั้งกล้องดีๆก่อนนะครับอ่ะมาดูกันนะครับมาดูกันนะครับในที่นี้ตอนแกะเนี่ยผมไม่ได้อัดคลิปไว้นะเพราะว่าผมต้องใช้สมาธิในการแกะมากๆรุ่นนี้ต้องบอกอย่างนั้นนะครับก็คือล้างทําความสะอาดแล้วก็อัดพวกจารบีนะครับแล้วก็หยอดน้ํามันลูกปืนทุกอย่างนะครับพร้อมที่จะประกอบกับนะพร้อมที่จะประกอบกับก็ให้มาดูแดกแกรมภายในมันก่อนนะครับภายในนะฮะรอกรุ่นนี้จะเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างง่ายออกแบบในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเลยนะครับนะในเรื่องของการออกแบบเพียงแต่ว่าค่ามาตรฐานของวัสดุสูงมากนะครับค่ามาตรฐานของวัสดุเขาสูงมากนะครับเป็นระบบเลเวอร์แดกนะเป็นระบบเลเวอร์แดกนะครับฟินนอ30ไลท์นะครับตระกูล30นะครับฟินนอนะฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งซ้ายมันจะเป็นตัวกิ๊กเสียงปลาลากนะครับกิ๊กเสียงปลาลากถูกออกแบบมาให้ใช้งานในลักษณะของเป็นสปริงนะฮะเป็นแกนสปริงแบบนี้นะฮะเป็นหมดสปริงนะเป็นหมดสปริงที่เราหมุนปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแฉกมันจะเป็นแฉกให้เราสามารถที่จะเอาขึ้นมาค้างแบบนี้นะครับเวลาใช้งานแล้วก็เอาลงไปอีกล็อกหนึ่งนะฮะลงไปอีกล็อกหนึ่งมันก็จะกลายเป็นตัวสปริงที่สามารถดีดเด้งได้แบบนี้นะครับสปริงที่ดีดเด้งได้แบบนี้นะครับมันจะมานี่ฮะมันจะมาตรงร่องนี้เลยนะฮะมันจะมาตรงร่องเลยสัมผัสอยู่ที่ตรงร่องตรงนี้นะครับสปริงมันจะค่อยๆดีดไปเรื่อยๆนะฮะมันจะลงหลุมตึ๊ก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 ประมาณนี้นะครับซึ่งการออกแบบแบบนี้ผมตบมือให้เลยนะครับตบมือให้เลยสําหรับการออกแบบของฟินนอร์การออกแบบกิ๊กเสียงปลาลากแบบนี้นะครับเพราะอะไรนะครับมันทนยันลูกบวชแน่นอนนะครับมันไม่มีทางที่มันจะสึกหลอหรืออะไรได้เลยนะฮะความสึกหลอมันจะเป็นสึกหลอที่หลุมมากกว่าเห็นไหมหลุมมันจะมีร่องรอยของการสึกหลอบ้างนะครับนี่คือการออกแบบที่น่าทึ่งนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าชื่นชมเลยสำหรับฟินนอตัวนี้เนาะเรามาดูครับตัวของคือวัสดุของเขานะน่าจะรู้จักน่าจะรู้จักกันดีในเรื่องของตัวลอกสีทองนะครับตระกูลลอกสีทองไม่ว่าจะเป็นพวกเพนอินเตอร์หรือว่าพวกฟินนอพวกอะไรต่างๆนะครับลอกสีทองมันจะเป็นลอกที่มันลอกคุณภาพระดับสูงอยู่แล้วนะครับจะไม่ขอพูดถึงวัสดุมากมายนักนะวัสดุของเขามันมาตรฐานอยู่แล้วนะครับค่ามาตรฐานสูงเลยผมจะไล่เรียงไปที่ในเรื่องของระบบซะส่วนใหญ่มากกว่านะครับตัวฝาไปแล้วนะครับตัวบอดี้เนี่ยมันจะเป็นเฟรมเดี่ยวนะครับบอดี้เฟรมเดี่ยวประกับฝาข้างทั้งสองฝั่งนะครับความแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงครับนะครับถ้าเป็นพวกเหล่านี้นะครับความแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงเลยนะมาดูตัวสปูนนะครับถูกออกแบบมาได้แน่นอนว่าหนาหนักแน่นนะครับหนาหนักแน่นนะครับแล้วก็มีลูกปืนประคองแกนเดี๋ยวผมนับก่อนมีอยู่น่าจะเป็นมาตรฐานอยู่ที่ลูกปืนประคองแกนมาตรฐานน่าจะอยู่ที่3ตัวนะครับแล้วก็มันจะมีลูกปืนประคองเฟืองนะฮะชุดเฟืองอีก1ตัวนะครับเป็น4ตัวนะครับเป็น4ตัวลูกปืนประคองชุดพิเนียนที่อยู่ฝั่งขวานะฮะฝั่งบล็อกห้องเครื่องนะครับลูกปืนจะมี1ตัวนะ2ตัว3ตัวนะครับ3ตัวแล้วก็4ตัวนะครับลูกปืนประคองชุดลูกปืนนะฮะ4ตัวเลยเพราะฉะนั้นความแข็งแรงมาเต็มแน่นอนนะครับความแข็งแรงมาเต็มแน่นอนสำหรับชุดลูกปืนนะครับแล้วหมุนลื่นมากๆแล้วมาดูชุดแกนกันนะครับเอามาดูชุดเบรกก่อนนี่เบรกโอ้โหมันเป็นเบรกที่ชอบมากเลยนะ
จริงๆแล้วระบบเลเวอแดกที่ผมเคยผ่าไปนะครับมันจะเป็นเลเวอแดกแบบธรรมดาพวกตระกูลชิมาโน่ SLS อะไรอย่างเงี้ยก็คือระบบการทํางานมันคล้ายๆกันแหละนะครับเพียงแต่ว่าวัสดุต่างหากที่มันไม่เหมือนกันเลยนะครับวัสดุของเขามันก็จะเขาเรียกว่ามันอัปเกรดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะฮะวัสดุของชุดเบรกเห็นไหมชุดเบรกเขานะโหหนักแน่นมากๆต้องบอกงั้นนะชุดเบรกเขาหนักแน่นนะฮะหนักแน่นนิ่มนวลแน่นอนนะครับนะสำหรับการออกแบบแบบนี้นะครับโอ้โหสีทองอร่ามทั้งตัวนะครับสีทองอร่ามทั้งตัวตัวนี้ไม่ได้สวยมากมายนักนะครับมันผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วมีพวกตะกอนตะกันน้ำเค็มกันบ้างแล้วแต่ถ้าหากว่าตัวไหนที่มันยังคงมีค่าความสวยงามอยู่ลอกตัวนั้นจะสวยมากเลยนะครับลอกตัวนั้นจะมีความแบบมีค่าความน่าใช้น่าสะสมนะครับอย่างที่แจ้งแกนใหญ่มากนะเตอะหนักด้วยนะครับไอ้นี้แกนลักษณะของแกนจะสั้นๆประมาณนี้เพราะฉะนั้นการประคองเนี่ยนะครับการประคองของแกนนี้ผมว่ามันโอ้โหมันเขาเรียกว่ามันค่ามาตรฐานสูงนะฮะในการออกแบบนะฮะลักษณะของการออกแบบแบบนี้เป็นอะไรที่น่าชื่นชมนะมีฝาเบรกเนาะฝาเบรกติดกับชุดพิเนนเกียร์นะครับแล้วก็มาดูชุดห้องเครื่องชุดห้องเครื่องนี้ถอดออกมาแล้วนะตัวนี้แต่ว่ามันถอดค่อนข้างยากแล้วก็ใส่ค่อนข้างยากผมไม่ถอดให้ดูแล้วนะก็เอาแค่ว่ามันจะเป็นชุดแกนนะครับมันเป็นชุดแกนที่โผล่ออกมาตรงจุดนี้นะครับตัวของแกนมันจะค่อนข้างที่จะยาวประมาณนี้นะครับอันนี้ตัวนี้เป็นตัวชุดหนอบนะครับชุดหนอบนะครับชุดหนอบตัวนี้เป็นชุดเฟืองขับหลักนะฮะแล้วก็จะมีลูกปืนประคองพิเนนเกียร์อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งใหญ่มากแล้วสิ่งที่อยากให้เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่เจ้าสองตัวนี้นะครับเป็นตัวกันกลับนะฮะเป็นตัวกันกลับที่มันทํางานด้วยกันพร้อมกันนะครับมันเป็นระบบการทํางานตัวกันกลับเนี่ยพร้อมกันแบบนี้นะครับตัวกันกลับจะเข้ามาสู่ตรงร่องตรงนี้ทั้ง2จุดนะฮะพร้อมๆกันการเบรกหรือว่าการสลักตัวกันกลับนะครับแก๊ก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 เนี่ยเป็นอะไรที่ดูนะเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมดีดให้มันดีดได้ทั้งคู่คือมันเป็นอะไรที่แบบคุณไม่สามารถที่จะถอยหลังกลับได้เลยอ่ะนะครับการกลับล็อกไว้2จุดเลยนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งอย่างที่โอ้น่าสนใจนะครับน่าสนใจอะไรอีกนะมาเถอะมาดูที่ชุดด้านบนตรงนี้ก็ผมคาดว่ามันมีอะไรให้น่าพูดถึงอีกนะนี่ชุดแกนคานโยกนะครับชุดร่องเฟืองนะชุดร่องเนี่ยเขาใช้ตัวลูกปืนนะครับเขาใช้ตัวลูกปืนนะครับเวลาถอดเนี่ยจะต้องระวังตัวลูกปืนตัวนี้มากๆนะครับลูกปืนกับสปริงตัวนี้มันจะเป็นลูกปืนที่มันจะอยู่ตรงร่องแบบนี้นะครับนะพอนึกภาพออกเนาะเดี๋ยวพอประกอบเสร็จเนี่ยก็จะนึกภาพออกนะครับแล้วก็ตัวน็อตนะฮะน็อตมีเขาเรียกว่ามีพลาสติกเคลือบมาด้วยนะครับพลาสติกในการครอบหัวน็อตเพื่อป้องกันน็อตเย็นด้วยนะครับตรงนี้ใช้ได้ครับใช้ได้แล้วก็การออกแบบของชุดเฟืองแกนคานโยกของเบรกนะครับกับแกนมาสเตอร์ก็คือแกนหลักกับแกนละเอียดนะฮะสองตัวนี้ทำงานร่วมกันทำงานร่วมกันนะครับเท่าที่ผ่าดูมันคือการทำงานร่วมกันก็คือตัวนี้จะเป็นแกนหลักตัวนี้จะเป็นแกนโยกละเอียดนะครับแกนหลักกับแกนละเอียดนะครับสองตัวนี้ทำงานร่วมกันนะครับอะไรอีกมาดูชุดนอบใหญ่มากชุดหนอบใหญ่มากนะครับชุดหนอบนี้ต้องใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับก็นี่คือคร่าวๆแล้วกันนะครับคร่าวๆเดี๋ยวผมจะไล่ประกอบนะฮะไล่ประกอบให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูว่าหลักการใช้งานของเขานะฮะมันเป็นในรูปแบบไหนนะครับเพราะว่าช่วงต้นคลิปผมไม่ได้ให้ดูในช่วงตอนแกะนะก็ให้ดูช่วงครึ่งหลังก็คือการประกอบแล้วกันนะครับโอ้ชอบมากเลยเห็นไหมชอบมากเลยลื่นติ้วนะฮะสวยงามมากนะครับหนักแน่นนะฮะหนักแน่นแน่นอนมาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้เท่าที่ศึกษามาตัวนี้จะประกอบเวลาประกอบนะครับมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่มันจะยากเนี่ยตรงนี้นะครับเจอละนะครับตรงนี้นะครับตรงจุดนี้ที่มันจะประกอบยากมันจะต้องประกอบฝั่งห้องเครื่องก่อนนะครับประกอบฝั่งห้องเครื่องให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยไปประกอบฝั่งซ้ายสุดนะครับแล้วมันจะใส่ไอ้เจ้าตัวนี้ได้ง่ายๆนะฮะตัวนี้ก็ถ้ามันไม่มีอะไรแล้วก็เราก็ประกอบเลยแล้วกันเนาะผมประกอบห้องเครื่องก่อนแล้วกันนะครับหลายคนว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องประกอบห้องเครื่องตรงฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้อันตัวนี้เข้ามาแล้วก็หมุนค่อยๆ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 ประคองเข้า
เข้าล็อกโอเคนะครับเข้าล็อกทำไมถึงประกอบฝั่งนี้ก่อนนะครับประกอบฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเราประกอบฝั่งนี่ฮะมันจะมีสปริงอยู่2ตัวนะสปริงตัวนี้กับตัวนี้นะครับสปริงตัวนี้กับตัวนี้ซึ่งมันจะเข้ายากมากเวลาที่เราประกอบฝั่งซ้ายก่อนนะครับมันจะประกอบตัวนี้ยากมากนะครับเพราะว่ามันจะติดสปูลนะครับนึกภาพออกใช่ไหมครับมันจะติดสปูลอยู่นะมันจะติดสปูลอย่างเงี้ยแล้วเราจะเอาไอ้เจ้า2ตัวเนี้ยเข้ายากมากนะครับเราต้องประกอบฝั่งนี้ก่อนนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแต่ถ้าคนอื่นไม่รู้นะคนอื่นมีเทคนิคแบบไหนนะครับสำหรับผมว่ามันเข้ายากนะตรงเนี้ยตรงจุดนี้จุดเดียวเลยนะครับของรุ่นนี้นะครับมันเป็นจุดเดียวเลยที่เราจะต้องระวังหน่อยนึงนะครับพอมันเข้าไปแล้วนะครับเราประกอบมันไว้ก่อนเลยเดี๋ยวมันจะเช็คไลน์ก่อนเดี๋ยวมันจะหลุดนะครับแล้วประกอบไปก่อนเลยนะครับเหมือนเดิมครับก็เวลาประกอบก็ใส่น็อตให้หลวมๆไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปใส่ให้แน่นนะครับเป็นการประคองน็อตใส่ประคองน็อตไว้ก่อนหลวมๆไว้ก่อนอย่าให้มันแน่นนะครับนี่เข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงต่อแล้วมาประกอบฝั่งเรามาประกอบฝั่งชุดแกนสปูนนะชุดแกนสปูนเดี๋ยวใส่จารบีนิดหน่อยชุดแกนสปูนใส่เข้าไปเลยนะครับพวกชุดบล็อกลูกปืนผมจัดการหยอดน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะก็ใส่เข้าไปเลยนะฮะพวกนี้ประกอบเหมือนเดิมประกอบเหมือนกับพวกดิจิทานาเลยนะประกอบเหมือนกันเลยนะครับตระกูลพวกลูกปืนเหล่านี้นะครับเพียงแต่ว่าเกรดของวัสดุเขามันค่อนข้างที่จะดีกว่าเยอะเลยนะครับประกอบเข้าไปนะครับประกอบแล้วก็ลองดันเข้าไปถึงไหมสุดไหมโอเคสุดละนะครับทีนี้สุดแล้วเรามาใส่ฝั่งนี้นะครับค่อยๆประคองใส่เข้าไปนะครับพอใส่เข้าไปแล้วก็ถึงมาใส่ฝั่งนี้นะครับค่อยๆมาใส่ฝั่งนี้ที่นะครับใส่เข้าไปโอเคนะครับพอใส่เข้าไปถ้าสมมุติว่ามันเข้าเรียบร้อยนะครับตัวนี้มันจะเห็นไหมว่ามันจะมีสปริงเผยอยู่แบบนี้นะครับสปริงนะครับก็แล้วก็กดเข้าไปเพื่อที่จะไล่น็อตทั้งหมดฝั่งซ้ายนะครับไล่น็อตทั้งหมดฝั่งซ้ายนะมันก็จะแตกต่างจากรุ่นดิจิทานานิดนึง ก็ตรงนี้นะครับตรงจุดนี้แหละเพราะว่าดิจิทานามันสามารถที่จะประกอบฝั่งซ้ายก่อนได้นะครับประกอบฝั่งซ้ายแล้วก็เราไล่ประกอบฝั่งซ้ายแล้วใส่สปูลแล้วก็ประกอบฝั่งขวานะครับแต่ตัวนี้มันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่มันจะใส่ตัวนั้นค่อนข้างยากนะครับใส่ตัวนั้นค่อนข้างยากนะฮะมันจะใส่สปริงกันกับ2ตัวที่มันจะต้องออกมาค้ำขอบอะฮะค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเราต้องใส่แบบนี้นะครับมันถึงจะง่ายนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกนะครับตัวนี้ผมประกอบแล้วรอบนึงนะฮะรอบที่2ก็ลื้อออกมาเพื่อที่จะแก้ไขบางอย่างนะครับแก้ไขบางอย่างบางจุดที่ดูแล้วมันยังไม่สมบูรณ์แบบนะฮะยังไม่โอเคนะผมก็ถอดออกมาเพื่อแก้ไขบางอย่างแล้วก็ถือโอกาสถ่ายคลิปให้ดูภายในไปด้วยเลยนะครับก็เลยครั้งแรกมันก็เลยแบบตะกุกตะกักนะครั้งแรกนี้เวลาที่ผมถอดแล้วผมใส่ไอ้ตัวเนี้ยนะฮะมันใส่ลำบากเพราะว่าผมประกอบฝั่งซ้ายก่อนไง
พอประกอบฝั่งซ้ายเสร็จปุ๊บฝั่งโน้นมันจะใส่ลําบากมากนะครับถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ครับแต่ว่ามันต้องค่อยๆยัดไอ้เจ้าตัวนั้นเข้าไปนะครับมันจะใส่ค่อนข้างลําบากเพราะฉะนั้นเราก็ประกอบฝั่งนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่มาฝั่งนี้แล้วก็ประกบซ้ายอีกทีหนึ่งง่ายกว่ากันเยอะเลยฮะง่ายกว่ากันเยอะเลยฮะผิดพลาดเป็นประสบการณ์นะครับผิดพลาดเป็นประสบการณ์บางอย่างมันก็ต้องเรียนรู้จากเนื้องานโดยตรงอยู่แล้วนะครับก็มันไม่มีใครที่ เกิดมาจะรู้เรื่องเลยนะฮะก็มันมีผิดพลาดบ้างอะไรบ้างนะครับถ้าเราเห็นว่าตรงนี้มันไม่ถูกไม่เหมาะไม่ควรฮะซ้ายไม่ได้ก็ไปขวาบนไม่ได้ก็ไปล่างแค่นั้นฮะนะครับก็เรียบร้อยฮะใส่ไปเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็เรามาดูโอ้โหโอเคเดี๋ยวมาใส่อะไรอีกนะก็ค่อยไล่ไปทีละอย่างใส่ตัวนี้เลยได้ไหมใส่ได้เลยเนาะใส่ไปเลยแล้วกันเพราะว่าตัวคานโยกของเขาอ่ะมันจะมีซัพพอร์ตการงออยู่นะครับผมลืมบอกตรงนี้คานโยกมันจะมีซัพพอร์ตเห็นไหมมันจะมีงอซัพพอร์ตอยู่นะครับตรงจุดนี้ออกแบบมาได้แบบเห็นแล้วชอบเลยนะอ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วกันผมลืมก่อนที่จะใส่นะครับเราเช็คเรียบร้อยแล้วก็ย้ำได้เลยนะครับย้ำชุดน็อตนะย้ำชุดน็อตทั้ง3จุดโอเคนะครับย้ำฝั่งนี้เรียบร้อยอุ้ยต่อนะครับหายนี่เป็นเรื่องเลยนะชิ้นส่วนของเขาจะยิบย่อยอยู่พอสมควรนะคือของเขาอาจจะไม่มากชิ้นแต่ว่าชิ้นส่วนบางอย่างมันจะยิบย่อยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับระมัดระวังนะครับเพราะว่าหายไปนี่แบบในเรื่องของอะไหล่ทดแทนนี่ค่อนข้างยากเลยนะเออนะฮะลอกพวกนี้มันไม่ค่อยเสียนะเอาตรงๆนะครับไม่เคยเสียนะไม่ค่อยเสียหรอกนะครับลอกโดยเฉพาะภายในนะในเรื่องของระบบภายในของเขานี่โอ้ผมไม่เคยเห็นว่ามันจะเสียนะตัวเนี้ยนะครับแข็งแรงมากนะครับเป็นลอกที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนอกเฟรมแป๊บนึงยึดน็อตให้เข้าที่ก่อนนะครับโอเคนะจะเห็นว่ามันจะมีนี่ฮะพลาสติกเอาไว้ใส่รองน็อตนะไว้ใส่รองน็อตแบบนี้นะครับโอ้โหนี่แน่นอนจัดชอบผมชอบเลยตัวเนี้ยนะครับแล้วมาในเรื่องของตัวชุดแกนนะครับชุดแกนนี่เดี๋ยวเราจะพลิกแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะดึงตัวของเข้ามาอยู่ในค่าของซีโร่นะครับการเซตซีโร่ก่อนนะครับเซตซีโร่ก่อนเซตซีโร่เสร็จแล้วนะครับจะเห็นร่องใส่เข้าไปเลยนะครับมันจะมีแหวนของมันอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นแหวนตัวดักทําให้เบรกมีค่าของแรงเบรกนะครับมันจะเป็นเป็นคล้ายๆกับระยะนะการทําระยะตรงจุดนั้นนะฮะตัวนี้แกนของเขาจะค่อนข้างที่จะงอได้นี่อย่างนี้อย่างฮะอย่างนี้นะฮะผมก็ถึงบอกว่าเราสามารถที่จะใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับใส่เข้าไปนี่มันจะเป็นประมาณนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วใช่ไหมยึดตัวน็อตไว้ก่อนนะครับนี่ยึดเมนหลักไว้ก่อนนะครับสองตัวนี้มันจะไปด้วยกันนะสองตัวนี้มันจะไปด้วยกันนะฮะชุดเมนหลักของเขาเนี่ยมันจะไปด้วยกันนะครับเนี่ยประมาณนี้มันจะไปด้วยกันแบบนี้นะครับนี่ก็ออกแบบมาแบบเรียบง่ายแต่แบบวัสดุนะอ่ะมาดูชุดนี้ที่บอกว่าต้องระวังนะครับนี่นะแกะโดยที่ไม่ระมัดระวังนี้ดีดหายได้นะนะครับสำหรับจุดนี้เดี๋ยวผมใส่จารบีหน่อยนึงแต้มจารบีเข้าไปหน่อยนึงแล้วก็หยอดเข้าไปเลยนะฮะยังไงก็ไม่หล่นแน่นอนตัวนี้แล้วก็แต้มจารบีสปริงหน่อยนึงนะครับหยอดเข้าไปหยอดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวน็อตเข้าไปนะครับในระหว่างหมุนก็เช็คดูหน่อยนะว่ามันเข้าร่องเข้ารอยหรือยังนะครับสปริงมันจะถูกน็อตค้ำน็อตทับไปหรือเปล่านะครับต้องลองเช็คดูว่ามันใช้งานได้เป็นปกติไหมแล้วค่อยย้ำเข้าไป
นี่โอเคก็ลักษณะแบบนี้ก็ถือว่ามันใช้งานเป็นปกติแล้วครับนะครับนี่นะครับมันจะมีสลักค้ำนะฮะสลักค้ำที่อยู่ตรงนี้นะสองตัวชุดแหวนค้ำนะฮะทำให้มันดึงสปูลเข้ามาหาชุดพิเนนเกียร์แล้วก็เบรกก็จะทำงานนะครับตัวนี้โดยมีตัวชุดตัวอะไรนะเบรกหลักนะตัวเบรกหลักกับตัวเบรกละเอียดนะครับชุดคอนโทรลเบรกหลักนะตัวนี้กับตัวคอนโทรลเบรกละเอียดนะครับอ่ะมาใส่ชุดหนอบกันนะครับชุดหนอบก็ถอดยังไงก็ใส่อย่างนั้นครับถอดยังไงแล้วก็ใส่ไปอย่างนั้นใส่เข้าไปน็อตใหญ่มากนะน็อตตัวแกนเบรกเขาค่อนข้างใหญ่มากในระหว่างนี้เวลาที่ใส่น็อตนะครับระยะภายในเนี่ยมันจะหลุดลงไปนะครับเราก็ต้องค่อยๆหมุนหาหมุนแล้วก็ค่อยๆหมุนก่อนจะสังเกตว่าผมยังไม่ได้ใส่เครื่องมือนะครับยังไม่ได้ใช้เครื่องมือเพราะว่าเราต้องหมุนหาก่อนแล้วก็เข้าไปมันจะได้ไม่ทําให้ชุดภายในมันขัดกันนะครับเราหมุนหาล็อกหมุนหาล่องค่อยๆดันมันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้ามันสุดแล้วทุกอย่างมันก็จะใช้งานได้นะครับแล้วเราค่อยไปยึดน็อตอีกทีนึงเดี๋ยวขออนุญาตนอกเฟรมแป๊บนึงตัวนี้ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับโอเคนะครับจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับอ่ะยึดน็อตให้เรียบร้อยเรียบร้อยครับนะครับภายในต้องบอกว่าอย่างที่เห็นแหละนะครับเวอร์วังอลังการต้องบอกอย่างนั้นนะลอกรุ่นนี้นะครับโอ้โหมาดูกันนะครับมาดูชุดเดี๋ยวผมปรับค่าให้มันมีแรงเหนืดก่อนนะครับปรับเมนหลักให้มันมีแรงเหนืดหน่อยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวปรับออกนิดนึงโอเคประมาณนี้นะครับมาฟีสปูนนะครับโอ้โหมีความหนักหน่วงมีความหนักหน่วงนุ่มนวลแน่นอนเนิบหน้านิ่งเนียนเสถียรโอ้มีทุกอย่างจริงๆนะครับเราหยิบเราสัมผัสเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันมีความมีคุณภาพของที่มันมีคุณภาพมันเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นี่เองนะครับนี่เราเซตค่าแล้วใช่ไหมลองดูนี่ที่ผมบอกนะครับเป็นกิ๊กเสียงนะครับกิ๊กเสียงเห็นไหมมันจะมีล็อกติ๊กอย่างนี้นะครับมองเห็นไหมมันไม่ซูมนะติ๊กอย่างนี้แล้วก็ติ๊กอย่างนี้เห็นไหมนะครับนี่ได้ยินเสียงไหมครับลูกปืนที่มันลงหลุมลูกปืนลงหลุมแล้วตัวนี้จะเด้งติ๊กนี่ฮะนี่คือการออกแบบที่ผมบอกว่าโอ้โหต้องปรบมือให้เลยนะครับชอบมากนะกิ๊กเสียงแบบนี้นะครับใช้ไปเหอะฮะใช้ไปเหอะนะครับไม่มีสึกไม่มีเสื่อมแน่นอนนะครับมีสปริงดีดอยู่ตลอดนะครับอะไรอีกนะครับมาดูชุดเบรกโอ้ชุดเบรกเห็นไหมอันนี้คือใส่ไม่สุดนะครับชุดเบรกเราใส่ไว้ที่ค่ากลางเนาะผมใส่ค่ากลางไว้นะโอ้แล้วก็ใส่เบรกสุดแม่นติ๊กเลยโอ้ใส่เบรกสุดนี่เอาไม่อยู่นะครับจับสปูลนี่แบบกดไม่ไปแล้วอ่ะนะครับแม่นติ๊กต้องบอกอย่างนั้นนะครับลื่นมือเนียนดีครับตัวนี้เนียนนะฮะลื่นเนียนเสถียรนิ่งนะครับชุดเบรกชุดอะไรเขาเข้าง่ายออกง่ายนะฮะระบบคานโยกนะไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะชุดเบรกก็จะมีชุดเบรกตรงชุดเบรกที่เป็นเมนหลักนะครับแล้วก็มีการมีตัวคานโยกที่มันเป็นเซตเบรกละเอียดนะฮะเบรกละเอียดแล้วก็พอมากดระยะออฟเนี่ยก็คือระยะฟรีสปูลนั่นเองนะครับระยะฟรีสปูลนะครับไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนนะครับไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนตัวนี้แต่ว่าในเรื่องของคุณภาพของวัสดุแล้วก็คุณภาพของการออกแบบนะฮะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเลยนะฮะตัวนี้ฟินนอล30ไลท์นะฮะฟินนอลไลท์30นะครับโอ้โหจับแล้วไม่อยากจะวางนะจับแล้วไม่อยากจะวางจริงๆนะรุ่นนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับ
สวยมากสวยนะครับนี่ตัวนี้ตัวใช้งานนะครับตัวนี้นี่มันจะมีในเรื่องของค่าตะกอนตะกันน้ําเค็มที่ครั้งแรกที่มาผมไม่ได้ถ่ายไว้นะคือมันจะมีตะกอนตะกันน้ําเค็มที่เรารู้ได้เลยว่าตัวของเขามันผ่านการใช้งานมานะครับแต่ว่าพอขัดทําความสะอาดออกมาแล้วนะโอ้ก็ดูแบบสวยหรูดูดีนะฮะดูมีชาติตระกูลขึ้นมาทันทีโอ้โหนะฮะเป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งตัวนะถ่ายไว้เป็นไดอะแกรมภายในนะครับเพื่อที่จะศึกษาระบบศึกษารูปแบบของการใช้งานในแต่ละรุ่นแต่ละตัวนะครับลอกตัวไหนลอกรุ่นไหนที่มันมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวลอกรุ่นไหนที่ผมมีโอกาสได้ทำงานเซอร์วิสนะครับผมจะพยายามถ่ายไว้นะครับเพื่อที่จะได้มาศึกษาเรียนรู้กันนะครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับนะครับสำหรับผมไม่ได้มีความรู้หรือความสามารถอะไรใดๆนะครับก็จะมีแค่ในเรื่องของโอกาสที่จะได้มาทำการเซอร์วิสงานลอกนะฮะเซอร์วิสลอกนะฮะล้างทำความสะอาดนู่นนี่นั่นสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราพบสิ่งที่ผมได้เจอผมก็อยากจะเอามาให้ได้ศึกษาเรียนรู้กันนะฮะระบบภายในถูกผิดมากน้อยประการใดอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าเข้ามาแนะนำติชมกันได้แนะนำติชมกันได้ว่าตรงนั้นถูกนะตรงนี้ผิดนะตรงนู้นนี่นั่นนะครับมันจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับสำหรับทางช่องของผมแล้วก็เพจของผมนะครับจะเป็นในรูปแบบของการเอื้ออาทรนะครับก็จะให้ได้มาดูได้มาศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับผิดถูกประการใดมันแนะนำติชมกันได้นะครับตรงจุดนี้นะฮะการเรียนรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ที่มันเป็นในเรื่องของระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลต่างๆนานานะครับเราไม่มีการคัดสูตรกันแล้วนะสมัยนี้ปัจจุบันนี้นะครับเราอยากรู้อะไรอยากเรียนรู้อะไรนะครับเข้า YouTube เสิร์ชนู่นนี่นั่นปุ๊บทุกอย่างมันก็จะมีมาเสิร์ฟเราตลอดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นสถานที่ที่เก็บไว้แบบเรียนรู้ศึกษาระบบภายในในรอกหรือในบางสิ่งบางอย่างบางจุดที่คนอาจจะยังไม่ได้ลงลึกรายละเอียดนะครับก็อยากจะเอามาลงลึกรายละเอียดให้ดูว่ามีตรงจุดนี้นะมันมีตรงจุดนู้นจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยตามที่ผมได้รู้ได้ศึกษาหรือว่าได้เรียนรู้ระบบในแต่ละตัวมานะครับก็อยากจะเอามานําเสนอกันแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับนักหน้าที่มีรอกประมาณนี้ความใกล้เคียงประมาณนี้แล้วก็อยากจะลองถอดดูว่าภายในมันเป็นยังไงนะครับก็เอาไปเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับในบางท่านที่มันไม่มีไดอะแกรมนะครับก็อยากจะให้มันเป็นสาระประโยชน์ตรงจุดนั้นซะมากกว่านะครับก็โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ก็สิ้นสุดแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ